สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะอ้อเองค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับลูกกอปากใต้กันนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันแล้วแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเพราะลูกกอเนี่ยถือเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ถือเป็นพืชหายากอยู่พอสมควรนะคะเมื่อเช้านี้ก็ไปเก็บมาจากสวนค่ะเพื่อนๆนะคะก็เอามาโชว์นะคะให้เพื่อนๆได้ชมค่ะค่ะตามนั้นเลยนะคะตามตะกร้านั้นเลยเต็มเลยความจริงก็คือเก็บมาได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเอามาอวดประมาณนี้พอนะคะเสร็จแล้วก็ให้แม่เนี่ยไปคั่วมานะคะคั่วมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะคั่วมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะลูกกอปากใต้นะคะหรือบักกออีสานอีสานเอิ้นบักกออยู่ใต้เอิ้นลูกกออยู่เหนือเอิ้นบักกอแสดงว่าลูกกอนี่มันมีอยู่ทั่วทุกภาคของไทยตั้งกล้องนิดนึงนะคะเล่นเองแสดงเองไม่มีคนถือกล้องให้ก็เอามาคั่วแล้วค่ะนะคะเพื่อนๆก็จะกัดให้เพื่อนๆได้ดูเห็นไหมคะเสียงแตกเปราะนะคะแกะออกมาได้ลูกตามนี้นะคะลูกกอเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นเกาลัดเมืองไทยนะคะเป็นลูกกอเป็นสายพันธุ์หนึ่งของเกาลัดอยู่ในโลกเนี้ยเท่าที่อ้ออ่านดูมีอยู่ประมาณ50สายพันธุ์ลูกกอมีอยู่ประมาณ25สายพันธุ์นะคะลูกกอปากใต้นี่พันธุ์อะไรไม่รู้ที่แกะให้ดูเนี่ยคือจะให้เห็นว่าเปลือกมันไม่ได้แข็งหลายคนบอกว่าคุณอ้อทานลูกกอระวังฟันหักนะคะไม่หักค่ะมันอย่างเงี้ยกรอบกรอบหอมนะคะมันเวลาเราเคี้ยวเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจมูกเรามาเลยเนี่ยค่ะทีนี้ถามว่าอ้อเอามาเนี่ยอ้อเอามาเพาะขายนะขายต้นหนึ่งเนี่ยอ้อขายอยู่ที่120บาทใครสนใจเป็นต้นสั่งได้ต้นละ120แล้วก็มีค่าจัดส่งอยู่50บาทแต่ถ้าหลายคนคิดว่าอุ๊ยทำไมมันแพงจังนะคะอยากจะเอามาลองพ่อเองได้เลยนะคะเอามาลองพ่อเองก็ได้อ้อก็จะขายให้เป็นลูกๆแบบนี้นะคะจัดเป็นชุด40บาทนี่10เมล็ดนะคะ10เมล็ด40บาทเอาไปเพาะเองได้นะคะมีค่าส่งสั่งกี่ชุดก็ตามมีค่าส่ง45บาทนะคะถามว่าปลูกยากไหมก็ไม่ยากวิธีการปลูกนะคะมีอยู่ประมาณ3แนวทางแนวทางที่1ก็คือเอาเมล็ดลูกกอไปแช่น้ำประมาณ1วันไปเลยนะคะแต่เวลาแช่เนี่ยอย่าให้ท่วมนะเอาปริมปริมเหมือนเอามันไปนอนน้ำอ่ะปริมปริมนะคะประมาณ12ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาไปหย่อนใส่ลงในถุงปลูกลึกประมาณ1เซนแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มรดน้ำทุกๆ3วันอย่าให้ดินแห้งนะคะรอเวลางอกประมาณ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์มันจะงอกช้านิดนึงเพราะว่าอันนี้ลูกดิบจะให้ดูเปลือกมันจะค่อนข้างที่จะแข็งนี่ลูกดิบนะเนี่ยค่ะกัดออกมาเป็นแบบนี้เปลือกมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงมันก็จะงอกช้าอีกวิธีการนึงนะคะก็คือเอาใส่ในผ้านะคะใส่ในผ้าเสร็จแล้วผ้าขนหนูหรืออะไรก็ได้เรียงกันรดน้ำให้ชุ่มเอาผ้าปิดบ่มเอาไว้แล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆจนกว่ารากมันจะงอกรากมันก็จะงอกออกทางช่องนี้นะคะพอรากงอกเสร็จก็ค่อยไปเสียบลงดินถามว่าปลูกนานไหมกว่าจะได้ผลผลิตปลูกแบบใส่ปุ๋ยดีๆบำรุงดีๆนะคะ5ปีได้ทานแต่ถ้าปลูกแบบช่างหัวมันเกิดก็ช่างไม่เกิดก็ช่างช่างหัวมันแล้วแต่มันจะโตแบบนี้ก็7ปีค่ะได้ทานพอๆกับการปลูกทุเรียนนะคะถามว่าแล้วอ้อขายยังไงที่นี่อ้อขายกิโลละ250ถ้าใครสนใจโอ้ยคุณอ้ออยากทานจังลูกกอปักใต้สั่งได้นะคะ1กิโล250บาทแต่ถ้า เราจะเอาไปเพาะเองก็อย่างที่บอกนะคะ10เมล็ด40บาทนะแม่แข็งลูกสาวชอบทานพอๆกับที่เราไปซื้อเกาลัดในโลตัสในบิ๊กซีอ่ะรสชาติก็ไม่แตกต่างกันนะคะเคี้ยวอร่อย
มันเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์อนาคตมันก็จะหายากไปเรื่อยๆปลูกที่อีสานก็ได้ปลูกที่เหนือก็ได้ปลูกได้ทุกภาคทั่วไทยนะคะอันนี้เอามาให้ชมกันเมาไปกินไปเดี๋ยวก็ติดคอเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากที่ดูจนจบก่อนจบให้ดูบรรยากาศของภูเขานิดนึงแอนนะคะแดดมันส่องอ่ะไม่รู้เห็นกันชัดหรือเปล่าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ